ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างงานมัลติมีเดียเบื้องต้นไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ข้อความหรือว่าตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวหรือว่าการแทรกรูปภาพนะครับต่อไปอีกเทคนิคนึงนะครับก็จะเป็นการแทรกเสียงนะครับเพื่อที่จะให้งานของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับในการแทรกเสียงนะครับก็ทำได้ไม่ยากเลยเพียงแค่เรามีไฟล์เสียงที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับซึ่งสามารถที่จะอัพโหลดผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันเข้าไปใช้งานได้เลยหรือว่าถ้าเราต้องการไฟล์เสียงที่เขามีอยู่แล้วในตัวเว็บแอปพลิเคชันก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีให้เราเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันเราจะมาดูวิธีการแทรกเสียงนะครับแทรกอย่างไรซึ่งการแทรกเสียงก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีหลากหลายแบบนะครับจะเป็นเสียงบรรยายเสียงพูดหรือจะเป็นเสียงแบ็กกราวด์ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการแทรกเสียงนะครับเราก็มาที่ปุ่มด้านข้างด้านขวามือนะครับที่เป็นส่วนของเครื่องมือต่างๆนะครับเรามาที่สไลด์ของเราหลังจากที่เราได้งานแล้วนะครับเราต้องการที่จะเพิ่มเสียงเข้าไปให้งานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็คลิกตรงเห็นคำว่าซาวด์ไหมครับเลื่อนลงมาตรงคลิปคำว่าซาวด์นะครับพอคลิกซาวด์ปุ๊บก็จะมีให้เราเลือกนะครับในส่วนของตัวซาวด์แทร็กนะครับแล้วก็เสียงvoice over track นะครับต่างๆอย่างหลากหลายแล้วจะเป็นการrecord การบันทึกเสียงผ่านตัวนี้ก็ได้เลยนะครับเราจะเป็นการอัปโหลดไฟล์เสียงเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูที่ตัว soundtrack ตัวแรกเราคลิกเข้าไปที่ตัว soundtrack สังเกตว่า soundtrack เนี่ยพอเราคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้าต่างของ sound manager ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัว soundtrack ตัวนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าอันแรกนะครับก็จะเป็น voice over ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงอาจจะเป็นสิ่งบรรยายของเรานะครับเราสามารถที่จะบันทึกผ่านตัวโปรแกรมนะครับอาจจะใช้ไมค์พ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ใช้งานนะครับอัปโหลดแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยหรือในส่วนที่2จะเป็นส่วนของมิวสิกแทร็กก็คือว่าอาจจะเป็นแบ็คกราวด์ซาวด์หรือเสียงบรรเลงสิ่งบรรยายไปเรื่อยๆนะครับเราต้องการให้มันเล่นครั้งเดียวหรือว่าหลายครั้งก็สามารถจะจัดการตรงนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าต้องการให้เป็นวนลูปนะครับก็คลิกที่เลื่อนมาที่ตรงลูปตรงนี้นะครับคลิกที่ลูปหรือต้องการแบบเพลงครั้งเดียวก็ครั้งเดียวเลยนะครับอันนี้ก็คือมิวสิกแทร็กนะครับซึ่งตัวมิวสิกแทร็กตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้ถ้าเรามีไฟล์งานของเราอยู่แล้วนะครับเราก็คลิกเลือกตรงที่ import file ตรงนี้ก็ได้นะครับก็คลิกเข้าไปเห็นไหมครับแล้วเราก็มาหาว่าซาวด์ไฟล์เสียงของที่เราอยู่ตรงไหนของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันมิวสิกต่างๆถ้าเราเจอไฟล์ปุ๊บเราก็คลิกนะครับเราไปที่ Open นะครับพอ Open ปุ๊บสังเกตว่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์ของเราเห็นไหมครับตรงนี้ที่เมาส์โคเวอร์อยู่ถ้าเราต้องการที่จะฟังว่าใช่ไฟล์ที่เราเอาเข้าหรือเปล่าเราก็คลิก Play ตรงนี้ดูเห็นไหมครับปุ่มเขียวๆที่เป็นรูป Playถัดมาหน่อยก็จะเป็นส่วนของเสียงเราต้องการเสียงดังมากดังน้อยแค่ไหนเราก็สามารถที่จะปรับลดระดับของเสียงของซาวด์ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับถ้าเราไม่ต้องการเสียงตรงนี้นะครับเราก็คลิกที่รูปถังขยะเห็นไหมครับที่เป็นตรงนี้ก็จะเป็นการลบเขาจะถามว่าคุณต้องการที่จะรีมูฟแทร็กเสียงตัวนี้หรือเปล่านะครับใช่นอกจากนี้นะครับเสียงในโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันของ Powtoon ตรงนี้เนี่ยยังมีไฟล์ให้เราเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับให้งานของเรามีความน่าสนใจอยู่ด้านล่างนะครับเขาก็จะถามว่า Choose from list below คือเลือกข้างใต้ตัวนี้ก็ได้เราต้องการเสียงแบบไหนนะครับเห็นไหมครับก็จะมีแบบท็อปฮิตไหมนะครับหรือต้องการแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยฮะต้องการฟีลลิ่งไหนโรแมนติกหรืออะไรต่างๆซึ่งเสียงตรงนี้เนี่ยก็จะมีความเหมาะเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับว่าเราต้องการที่จะเลือกลักษณะไหนเราลองมาเลือกกันนะครับสมมติว่าผมจะเลือกลักษณะของให้มันแบบ motivation นะครับแล้วก็รู้ว่าตัวไหนสามารถใช้ได้บ้างซึ่งจะสังเกตว่าตัวอัพ
พวกนี้นะครับพอเราคลิกดูว่าฟังเสียงเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเสียงเราสามารถฟังได้ว่าเลือกรูปแบบตัวไหนนะครับถัดมาหน่อยก็จะเป็นเวลานะครับว่าเสียงประมาณกี่นาทีกี่วินาทีนะครับ 1.39 วินาที 2.0 วินาทีตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสไตล์เสียงแบบไหนนะครับออกมาถัดมาหน่อยจะเป็นส่วนของอัปเกรดตรงนี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับเราต้องมาเลือกใช้ตรงที่ขึ้นตัวหนังสือสีเขียวนะครับถ้าเราจะใช้ตัวอัปเกรดได้เราต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์ของตัวโปรแกรมแล้วก็มีการเลือกใช้งานตัวนี้ได้อย่างหลากหลายนะครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับแล้วก็คลิกที่แอดแล้วก็ฟังก่อนนะครับว่าใช่เสียงที่เราต้องการไหมเราต้องการแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการเสียงแบบนี้เราก็คลิกที่คำว่า add นะครับพอ add ตรงนี้ปุ๊บสังเกตว่าชื่อไฟล์นะครับ concept upgrade ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับชื่อนี้นะเป็น music track นะครับแล้วเราก็โอเคเราต้องการไฟล์นี้ปรับเพิ่มขนาดของเสียงแล้วนะครับเราก็ไปที่คำว่า apply เห็นไหมครับคลิก apply ปุ๊บจะสังเกตว่าพอเรา apply ปุ๊บเนี่ยตัวเสียงของเราเนี่ยครับก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับทำไม่ทันไปที่ soundtrack นะครับมาเลือกเสียงนะครับพอเลือกเสียงเสร็จปุ๊บอาจจะเอาสักตัวแล้วก็คลิกที่ add นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ apply เห็นไหมครับสังเกตว่าตัว timeline ของเราตรงนี้เนี่ยตัวนี้จะมีเส้นเสียงเห็นไหมครับตัวยืดหยักๆตัวนี้นี่คือเสียงของเราซึ่งตัวเสียงของเรานะครับเราจะฟังเราคลิกที่ไอคอนเสียงก็จะขึ้นมาหน้าตาตัวนี้นะครับนี่ฮะด้านล่างนี่คือส่วนของการแทรกเสียงนะครับอันนี้จะเป็นปิดเสียงไหมเปิดเสียงไหมแล้วก็ที่จะจัดการได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคของการแทรกเสียงเพื่อที่จะให้งานของเรามีความน่าสนใจแล้วก็มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะครับเราจะมีวิธีการเอางานของเราไปใช้ได้อย่างไรและสามารถที่จะอัปโหลดงานของเราผ่านโปรแกรมอะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันครับ